อมเพียงต่อฮะแพงได้กระเทียมฮะทุกคนไอเทมที่ใช้แล้วทิ้งกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีนะฮะซึ่งใน EP นี้นะฮะเราก็จะมาดูกล่องสุ่มนะฮะว่ากล่องสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มไอเทมอะไรให้เราบ้างนะฮะโอเคซึ่งกล่องสุ่มเนี่ยพี่มี8ชิ้นนะฮะทุกคนโอเคถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า The Joy ไว้ใต้คอมเมนต์เราไปกันสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมนอนสู้ผีนะครับก็ฝากไปกดติดตามช่องหมวกฟางด้วยนะครับเขาก็ทำเกมแนวนอนสู้ผีเนาะซึ่งก็เป็นเพื่อนของพี่นะก็ฝากไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครั้งนี้เราก็จะซื้ออันต่อไปนะทุกคนเพียงเอ้าได้เตียงฮะทุกคนได้เตียงมาอันนึงนะฮะเดี๋ยวอันต่อไปนะฮะมันต้องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาซื้อกล่องสุ่มอันที่2แล้วกันนะฮะเพียงโอ้ได้ตะไคร่ทุกคนตะไคร่จับปลานะฮะไอเทมที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อ HP ของประตูต่ำกว่า 50% ตะไคร่จับปลาจะบินไปจับดินฮัตเตอร์ไหนขอดูหน่อยดิเมื่อต่ำกว่า 50% นะตะไคร่จะไปจับผีนะฮะอย่างนี้เหรออ๋อจะตันผีไว้นะฮะแล้วก็ผีจะหนีเหรอเจ๋งดีฮะทุกคนก็ถือว่ากันตายอยู่นะแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะก็รู้สึกว่ามันตลกนิดนึงนะฮะมาเรามาใช้อันที่3แล้วกันนะฮะไอ้อ้าวได้เตียงมาฮะทุกคนอมเพียงเฮ้ยไอตัวเกมวิว4มานะฮะทุกคนเฮ้ยดีอ่ะถ้าเราขายทิ้งเราก็จะได้400นะถ้าแบบนี้เราก็ชนะ 100% แล้วดิทุกคนดูดิต้นเกมเราได้แร่มาแล้วนะโคตรดีฮะทุกคนโอ้ถือว่าดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาซื้ออีกอันนึงนะฮะอันที่2อมเพียงตู้เกมเวี่ยวตัน What the heck ถ้าใครทิ้งเราได้ 50,000 เลยนะทุกคนมาโทโคตรเกินมาเราซื้อต่อนะฮะทุกคนอมเพียงเอ้าทำไมตานี้เราได้แต่ตู้เกมวะทุกคนอันนี้เป็นตู้เกมวิว1นะฮะเริ่มเกมมาเราได้ตู้เกมเลยเหรอว้าวโหดเกินถ้างั้นเราก็ตบผีอย่างชิวๆเลยดีทุกคนโอเคโอเคโคตรฟูฮะเริ่มเกมมาโคตรฟูโอเคเดี๋ยวผมก็รอถึง 1,000 ไฟฟ้าซื้อแร่วิว2นะฮะนี่ได้แล้วฮะโอ้โหโคตรฟูบอกได้เลยว่าโคตรฟูเลยฮะทุกคนจบผีได้ในเวลาไม่เกิน2นาทีนะฮะบอกได้เลยว่ากล่องสุ่มคือแบบโคตรดีฮะทุกคนถ้าใครเพิ่งโหลดมาใหม่เหมือนเขาว่าต้องรอวันที่2ถึงจะซื้อกล่องสุ่มได้นะโอเคผีมาแล้วเจอปืนวิวนี้โหตุยฮะทุกคนเราก็สามารถสุ่มได้แล้วนะฮะอมเพียงเฮ้ยฮะทำไมทีนี้มันได้คนมาทุกคนเฮ้ยกลายเป็นเตียงคู่ฮะทุกคนแล้วก็สามารถอัปเดตได้นะทุกคนโอ้โหถ้างั้นเราก็มีพี่พูดไม่ถูกนะทุกคนเฮ้ยโคตรดีฮะเรามีเพื่อนนอนแล้วฮะทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะเรามีผู้เล่น7คนนะฮะโอ้โหโคตรเท่ฮะทุกคนกลายเป็นเตียงคู่ฮะแล้วก็สามารถอัปเดตได้นะมันต่างกับเตียงเป่าเลยนะทุกคนแต่ว่ากล่องสุ่มนะฮะบอร์ดจะซื้อไม่ได้นะนี่โอ้โหเงินคูณ2ฮะทุกคนโคตรฟูโอเคโอ้โหเงินขึ้นอย่างไวฮะทุกคนแป๊บเดียวก็จะสามารถอัพเตียงตัวนี้ได้แล้วนะฮะโอ้โหแพสซีฟอินคัมจริงๆนะฮะทุกคนกองซูมชิ้นที่2เพียงเฮ้ยได้ดอกไม้สีม่วงทุกคนลาเวนเดอร์เมื่อดินฮัตเตอร์โจมตีคนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเหรียญทองโดยขึ้นอยู่กับดาเมจของดินฮัตเตอร์ถ้าผีเลเวลสูงเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะฮะโอ้โหดูเงินพี่ฮะ 5,000 แล้วโคตรไวฮะโอเคเรามาซื้ออีกอันนึงนะฮะกล่องสุ่มชิ้นที่3อมเพียงโอ้โหทุกคนก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะฮะมันมีหอสังเกตการที่แบบไม่มีขายในร้านค้านะฮะแล้วก็จะสามารถอัปเดตได้นะฮะโอ้โห
ได้มาเป็นเลเวล3เลยนะทุกคนโอ้โหเพิ่มการโจมตีนะฮะมันจะเพิ่มระยะการโจมตีของป้อมปืนนะฮะ 300% โอ้โหถ้าอัปเดตก็จะกลายเป็น 400% ใช่ไหมกลายเป็น 400% นะทุกคนแต่ข้างล่างนี้ไม่ได้เขียนว่าเป็น400นะมันขึ้น300นะฮะเอาเพิ่มฮะอ๋อเพิ่ง400นะทุกคนอู้500% 600% 700% 800% 900% 900% น่าจะทั่วแมปนะฮะทุกคนที่ลองซื้อดูฮะพีอยู่ตรงไหนยิงไม่ถึงเหรอฮะอ้าว 900% แล้วนะหรือว่าวิวมันเล็กเกินลองอัพดูอ่ะยังไม่ถึงนะฮะทุกคนก็โคตรเท่ฮะทุกคนโอ้โหเงินพี่มี 6,000 แล้วนะโอเคเรายิงผีตายแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มอีกครั้งนะฮะยมเราก็มาซื้อกล่องสุ่มต่อนะทุกคนเพียงโอ้โหทุกคนได้แร่ทองเลยนะทุกคนต้นเกมได้แร่ทองคือแบบไม่ธรรมดานะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ได้ของที่แบบไม่อยู่ในร้านค้านะทุกคนคือพี่อยากดูว่ามันจะมีของที่มันไม่อยู่ในร้านค้าแบบกี่แบบนะทุกคนต่อฮะแพงเอ้ยได้กระเทียมฮะทุกคนไอเทมที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อ HP ประตูต่ำกว่า 30% กระเทียมจะบินไปขับไล่ดินฮัตเตอร์นะครับไปไล่ให้ดูหน่อยอ๋อไล่แบบนี้นะทุกคนไปบินคุบใส่หัวผีนะทุกคนโอเคถ้างั้นเราก็สามารถฆ่าผีได้แล้วใช่ไหมโอเคนะนะทุกคนเรามาซื้อกล่องสุ่มนะอันแรกเพียงได้หญ้าตัวนี้มานะทุกคน Green Foxtail ความสามารถในการรับเหรียญคือ 25% ของ Lavender Lavender ก็คือดอกไม้สีม่วงที่เราได้เมื่อกี้นะฮะได้เงิน0บาท อะไรครับเนี่ย Lavender ก็จะเป็นดอกไม้ตัวนี้นะฮะทุกคนดาเมจของผีอยู่ที่256นะฮะ Lavender ก็จะสร้างเงินให้เรา256นะฮะถ้าเรามี Green Foxtail นะฮะเราก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 25% นะครับโอเคนะฮะสำหรับการเปิดกล่องสุ่มก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบายครับ